ทีวีจะพาผู้ชมมาชมภาพบรรยากาศงานแถลงข่าวเปิดตัวสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราเมื่อวันที่28มกราคมที่ผ่านมานะครับช่วงเวลา 11:00 นณสนามย่าเทียมสิงห์ฟุตบอลปาร์คสโมสรกิเลนพยองก็ได้มีงานแถลงข่าวเปิดตัวสโมสรในฤดูกาล2014นะครับโดยในงานแถลงข่าวครั้งนี้ก็มีคุณพงศักดิ์ผลอนันต์ประธานสโมสรเป็นประธานงานแถลงข่าวพร้อมด้วยรองประธานสโมสรคุณวิลักษ์โหลทองพี่เป้นะครับคุณรณฤทธิ์ซื่อวาจาผู้อำนวยการสโมสรและก็มีผู้สนับสนุนหลักของสโมสรของเราอีกหลายต่อหลายเจ้าเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น SCG บริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดบริษัทสามารถมัลติมีเดียบริษัทไทยน้ำทิพย์จำกัดบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดบริษัทแกนสปอร์ตกรุ๊ปจำกัดบริษัท AIA ประเทศไทยจำกัดบริษัทโตชิบ้าไทยแลนด์จำกัดบริษัทเซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้งกรุ๊ปจำกัดโรงพยาบาลกรุงเทพธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์จำกัดบริษัทไทยแอร์เอเชียจำกัดบริษัทไทยทิเก็ตเมเจอร์จำกัดบริษัทเมลโลดิจิทัลอินโนเวชั่นจำกัดเครื่องดื่มสปอนเซอร์มาร่วมในงานเปิดตัวแถลงข่าวอย่างเป็นทางการท่ามกลางบรรดาแฟนคลับแล้วก็สื่อมวลชนเป็นสักขีพยานมากพอสมควรครับและหลังจากนั้นไฮไลท์ของงานก็คือการเปิดตัวชุดแข่งขันใหม่ฤดูกาล2014ไม่ว่าจะเป็นชุดสูทนะครับที่จะใช้ในการเดินทางไปทำการแข่งขันยังต่างประเทศหรือกิจกรรมต่างๆภายในประเทศนะฮะแล้วก็จะมีชุดเหย้าชุดเยือนนะครับเดี๋ยวเราไปดูนักเตะของเราดีกว่านะครับเวลาเป็นนายแบบพวกเขาจะมีมาดกันอย่างไรบ้างไปดูไปชมกันเลยครับShe's an evil girl. 'Cause when the sun goes down, she's creeping, coming straight from hell like a demon. She will take all you got and leave you fiending. She's an evil girl. Come on. She's amazing. Drive me crazy. She is blazing. She's out to get me, but I just can't see. She's out to get me, but I just can't see. She's out to get me. She's out.
thank you for the fans that have turned out today to support the new kit and the upcoming season. I'd just like to say personally thank you for welcoming me to the football club. It's a football club with big history, and we hope that history continues this season. I'm very confident in the players that you see around you. We are looking forward to the season. We're very much looking forward to Saturday's game also. And it's a confident squad, and we hope to keep the history of trophies coming back to the football club, and we'll do everything we can as players and staff to make sure that happens. Thank you. ก็มั่นใจนะครับว่าด้วยทีมที่มีอยู่นะครับชุดนี้ก็น่าจะนำถ้วยรางวัลกลับมาสู่สโมสรได้อย่างแน่นอนนะครับครับผมในโอกาสนี้นะครับผมขอเรียน